ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับการต้มสาคูมาฝากคุณผู้ชมให้เม็ดสวยแล้วก็ไม่เละแล้วเจ้าสาคูที่นานาต้มวันนี้จะเอามาทำเมนูขนม1เมนูคือเมนูตะโก้สาคูมะพร้าวส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีเมนูแสนอร่อยมาฝากพร้อมเคล็ดลับแบบจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมชื่อเมนูว่าแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนเม็ดสาคูของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นแบบเม็ดเล็กค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับการต้มเนี่ยหลายคนบอกว่ากังวลใจจังเลยเพราะว่าต้มเสร็จแล้วออกมาเป็นแป้งเหนียวๆแทนที่จะเป็นเม็ดสาคูวิธีการทำเนี่ยนะคะเคล็ดลับแรกของเราใส่น้ำลงไปวันนี้นานาเป็นน้ำอัญชันนะคะข้อที่1 น้ำต้องเดือดบางคนก็จะเอาสาคูไปล้างน้ำก่อนเพื่อไล่ฝุ่นอันนี้แล้วแต่เลยนะของเราเป็นสาคูเม็ดเล็กเวลาทำเนี่ยก็ต้องปรุงรสน้ำเดือดจัดๆแบบนี้ใส่เจ้าสาคูของเราลงไปคนสูตรนี้ของนานาประมาณ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวตัวเม็ดสาคูเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีขาวเต็มเม็ดเนี่ยเป็นเหลือสีขาวเป็นจุดตรงกลางถึงเวลานั้นแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลทรายกันนะน้ำแห้งลงแบบนี้อย่าตกใจนะคะอย่าเติมน้ำลงไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลทรายลงไปส่วนผสมของเราจะเหลวขึ้นอีกน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราจะกวนอีกแป๊บเดียวน้ำตาลละลายส่วนผสมจะเหลวคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดนะเนี่ยคุณดูสิเขากลับมาเหลวละจากนั้นปิดไฟนะคะเดือดบุ๊บบุ๊บบุ๊บก่อนปิดไฟแบบนี้ปิดไฟนะคะแล้วเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนของเราที่ซอยเป็นเส้นลงไปเราจะเก็บส่วนผสมสาคูของเราที่สุกแบบนี้เนี่ยนะเอามาทำเป็นตะโก้ค่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวนานาขอพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าตะโก้กันที่เป็นหน้ากะทิเค็มๆอาจจะหยิบจับไม่ค่อยถนัดมือนิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะตกแต่งด้วยแปะกล้วยวางแปะกล้วยเม็ดสวยๆลงไปแบบนี้จากนั้นเพิ่มใบเตยวางข้างๆโอเคอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งกรอบไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและไข่ขาวเคล้าผสมให้เข้ากันนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกคอนเฟลกเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่แดงเค็มผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดมีกรอบใส่ภาชนะตามด้วยกุ้งกรอบไข่เค็มโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูหมูแผ่นสิงคโปร์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่หมูสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตพริกไทยป่นใส่ผงพะโล้คีโตน้ำมันงาตามด้วยเกลือหิมาลายันใส่ซีอิ๊วดำคีโตสีผสมอาหารสีแดงงาขาวคั่วจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เป็นแผ่นบางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีห่อขึ้นสีนำออกมาทาด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ทั่วนำเข้าอบต่อจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกะทิของเราที่ใส่ในตะโก้เนี่ยนะคะก็จะมีรสเค็มนิดนึงเราจะเอากะทิใส่ลงไปจากนั้นใส่ใบเตยมัดปมค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนอย่าตกใจเพราะว่าหน้ากะทิเนี่ยตัวกะทิที่ใส่ตะโก้จะมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะใส่แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำแล้วก็คนส่วนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งข้าวเจ้าของเราสุกสังเกตว่าเขาสุกคือเขาเดือดตรงกลางค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาส่วนผสมของกะทิข้นตามความต้องการในขณะที่ตั้งไฟอยู่เพราะว่าหลังจากยกลงจากเตาแล้วเขาจะข้นขึ้นอีกพยายามทำให้เขาเหลวลงนิดนึงถึงเวลาเขาแห้งเนี่ยนะคะเขาจะตักง่ายแล้วก็พอดีขอโทษจริงๆวันนี้นานามัดปมใบเตยไม่แน่นมันก็เลยกระจัดกระจายอยู่ในหม้อแต่ขอทิ้งไว้ก่อนนะคะอยากให้มีกลิ่นหอมๆโอ้ยตรงนี้หอมมากอ่ะเดือดแล้วเดือดแบบนี้นะคะแล้วคีบใบเตยออกมาก่อนปิดไฟค่ะยกลงเดี๋ยวเรามาประกอบตะโก้กันปกติแล้วเจ้าตะโก้เนี่ยนะคะเขาอ่ะจะเอาตัวสาคูไว้ข้างล่างแล้วก็จะเอากะทิไว้ข้างบนแต่วันนี้เคล็ดลับของนานาเป็นเคล็ดลับการต้มสาคูนานาก็เลยขออนุญาตอัพไซด์ดาวสลับด้านกันก็คือเอากะทิไว้ข้างล่างแล้วเอาสาคูไว้ข้างบนแทนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นหลายร้านขนมไทยเนี่ยนะนิยมทำเลยใส่เจ้ากะทิของเราลงไปคือไม่อยากจะพูดเลยว่าเราเป็นคนชอบกินกะทิแบบนี้มากเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจถ้านานาจะใส่เยอะนะคะเนี่ยคุณเขาเซ็ตตัวไวมากเลยแป๊บเดียวเองโหถ้วยนี้ถ้วยนึงคือจุกอะอ่ะหลังจากได้มาเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าตัวชั้นกะทิของเราไม่สวยให้ใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะจับถ้วยแบบนี้แล้วก็เคาะอย่าเคาะลงไปกับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้วยจะแตกทำแบบนี้นะคะชั้นของเขาก็จะเสมอกันมากขึ้นเนี่ยเราช้ากะทิของเราเซตตัวแล้วโอเคได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาช้อนของเราตักสาคูโอ้ยน่าทานมากใส่ลงไปนี่แบบนี้เลยโอ้โหแล้วคือมีเนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆแบบนี้อร่อยอร่อยข้างบนหวานๆหน่อยแล้วข้างล่างมีรสเค็มๆจากกะทิเป็นมื้อล้างปากที่มีความสุขที่สุดเลยยามบ่ายอาจจะหยิบจับไม่ค่อยถนัดมือนิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยค่ะอ
จากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะตกแต่งด้วยแปะกล้วยวางแปะกล้วยเม็ดสวยๆลงไปแบบนี้จากนั้นเพิ่มใบเตยวางข้างๆโอเคคุณผู้ชมคะเพียงแค่นี้เนี่ยนะเมนูตะโก้สาคูมะพร้าวอ่อนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านอย่าลืมเอาเคล็ดลับการต้มสาคูของนานาไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนมาฝากติดตามชมกันได้เลยค่ะอะไรอ่ะมีเมนูเก๋ๆอย่างนี้ด้วยหรอเขาทำกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูสิดูน่ากินนะคุณผู้ชมนะนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสร็จแล้วค่ะยกไปเสิร์ฟเลยถ้าสามีกลับมาคำแรกปุ๊บโอ้ยิ้มให้ทันทีค่ะเราเห็นพวกพี่รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะซ้อนกันเนี่ย 7-8 ชามคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสะใจอะค่ะอาจารย์นะคะเราก็เติมไปอีกปุ๊กกี้ก็จะใส่น้ำปลาอีก2ช้อนแล้วพอใส่ไปมันก็ติดรสชาตินี้มันต้องเค็มต้องหวานต้องเปรี้ยวต้องใช้คำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะคือปุ๊กกี้กล้าพูดเดี๋ยวว่าที่ตัวเองเป็นเพราะเหตุนี้คือเราละเลยมันไม่เห็นมันไม่มีอาการแต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นมีเหตุการณ์นึงนะคะไปเป็นพิธีกรปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไป3ขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกเพราะว่าขาเนี่ยบวมเพราะว่าไตมันเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าไตมันกำเริบขนาดนี้แล้วทีนี้พอขั้นที่2เนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลยรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านสถานีป่าไผ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสถานีป่าไผ่จะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะนางสาวธัญญารัตน์ติบุตานนท์ค่ะตำแหน่งผู้จัดการร้านตั้งอยู่เลขที่67หมู่2ค่ะตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะของเราจะเป็นอาหารประเภทปลาค่ะคุณโอ๋คะร้านเธอถ้าไปร้านเธอจะต้องกินอะไรคะที่มันอร่อยอร่อยอะค่ะปลากระพงโบราณของที่ร้านค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะใครๆก็ต้องสั่งปลากระพงโบราณใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเมนูของคุณเนี่ยประกอบยังไงรสชาติเป็นยังไงไหนเล่าสิแล้วที่คนเขาชอบกินเมนูนี้เพราะอะไรกรรมวิธีในการทำยากมากแร่ปลาแล้วก็ต้องมีเนื้อปลาเนี่ยติดที่ก้างนิดนึงเอาไว้แทะตอนท้ายมันเด็ดตรงนี้ค่ะอาจารย์ใช่และเสร็จเราก็เอาก้างของปลาไปทอดก่อนเสร็จปุ๊บเอามาพักไว้แล้วเอาเนื้อปลาที่เราแร่เป็นชิ้นๆทานง่ายพอดีคำไปทอดอีกทีค่ะแล้วก็นำมาจัดจานให้สวยงามแล้วเราก็จะเริ่มใส่เขาจะมีน้ำยำค่ะจานน้ำยำอีกเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาเขารวมกันแล้วก็ราดไปที่ตัวปลาที่เราทอดเหลืองอร่ามค่ะอาจารย์อาจารย์หมอเขาใช้น้ำปลา6ช้อนโต๊ะ 7,788 มิลลิกรัมโซเดียมคุณพระและในกุ้งแห้งนะคะยังมีกุ้งแห้งช้อนโต๊ะหนึ่งอีก315มิลลิกรัมรวมไปรวมมาก็ 8,000 เข้าไปแล้วค่ะอาจารย์หมอแนะนำค่ะมีที่พอจะลดได้นะมันก็คือกุ้งแห้งกับน้ำปลานะคะเพราะอันอื่นมันก็ไม่ค่อยมีโซเดียมเท่าไหร่ที่จะทำได้นะคะก็คือกุ้งแห้งอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราสามารถที่จะล้างน้ำก่อนมันจะเอาความเค็มจากกุ้งแห้งนะคะเพราะว่ากุ้งแห้งที่เราเก็บไว้มันต้องเก็บไว้นานอยู่แล้วล่ะค่ะจากกุ้งแห้งเนี่ยเราก็จะลดโซเดียมลงมาได้ 30% ละนี่น้ำปลาค่ะลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงซื้อน้ำปลาสูตรที่เรียกว่าสูตรลดโซเดียมนะคะมันมีเกือบทุกยี่ห้อแล้วตอนนี้มันก็จะมีลดโซเดียมลงมาได้อีก 30% 40% แล้วแต่ยี่ห้อนะคะถ้าเราลดทั้งปริมาณช้อนแล้วเราก็ลดทั้งเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นลดโซเดียมอีก
โซเดียมจะลดลงมหาศาลเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณหนูคะทราบใช่ไหมคะว่าประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะต้องขอดูแล้วก็พิสูจน์ตำรับที่คุณเสนอมานั่นก็คือตำรับปลากระพงโบราณนะคะว่าคุณปรับสูตรเสร็จแล้วคุณชิมเองคุณยอมรับว่ามันอร่อยแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะทำขายให้กับผู้บริโภคได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆต่อไปนะคะขอให้ร้านขายดีๆค่ะปลากระพงโบราณปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 8,136 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 6,188 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% กุ้งซอสมะขามปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,051 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,332 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอาหารไทยแบบเดิมๆแต่ปรับปรุงนิดหนึ่งอู้หน้าตาดูเก๋มากเลยคุณผู้ชมครับกับแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนเตรียมเลยคุณผู้ชมพอทันทีที่เราจะทอดของก็ต้องใช้น้ำมันแต่ขวดนี้ดีตรงที่ได้ทั้งทอดและผัดนะครับคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจเตรียมน้ำมันแล้วเราก็ต้องเตรียมแป้งสำหรับทอดด้วยซองนี้รักมากแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงไปในชามใส่น้ำเย็นตามที่ระบุไว้ข้างซองใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันทำทุกครั้งได้ผลดีทุกครั้งเหมือนกันคุณผู้ชมเอาล่ะพอน้ำมันเราเริ่มร้อนระดับหนึ่งก็จัดการหย่อนลงไปคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะซับหางแห้งๆนะพอเดี๋ยวจะได้ยินเสียงป้อแปะนี่อย่าคิดมากนั่นแสดงว่าหางกุ้งยังเปียกๆนะคุณผู้ชมนะก็ระมัดระวังนิดนึงตัวใครตัวมันนะคะลูกเต้าไม่ต้องมาช่วยนะคะตอนนี้ชิมเลยดีกว่านะคะแป๊บค่ะเก็บค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับลักษณะกรอบระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ถึงกับกรอบจนแห้งนะคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมจังเลยอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิตัวพองกลมน่ารับประทานมากเลยใช้ได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแกงเขียวหวานมะพร้าวอ่อนกันนะครับคุณผู้ชมครับเรากำลังจะทำแกงเขียวหวานมะพร้าวอ่อนเราจะต้องผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานให้หอมซะก่อนบอกแล้วว่าขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานจนกระทั่งหอมหอมนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% แล้วเราก็ใส่น้ำกะทิลงไปจนกระทั่งให้ได้ปริมาณน้ำแกงที่ต้องการปรุงรสด้วยน้ำปลานิดเดียวนะคุณผู้ชมส่วนความหวานก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อก่อนก็อาจจะต้องควักน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะคุณผู้ชมนะแบบนี้ติดว่านไว้ทำขนมก็ได้กับข้าวก็ได้ใช้ได้หมดเลยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดหนึ่งพอหวานหวานนะคุณผู้ชมนะใบมะกรูดดึงก้านกลางออกเสร็จแล้วก็จัดการฉีกซะไม่สวยก็ไม่เป็นไรฉีกๆหน่อยจะมีกลิ่น
ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปจัดสำรับข้าวหอมมะลิหุงสุกใหม่ๆอุ๊ยแกงเราก็สุกแล้วพอดีเลยก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปโหระพาใส่ลงไปใส่เสร็จก็จัดการคนให้เข้ากันพอเดือดอีกครั้งหนึ่งกลิ่นโหระพากำลังฉุนๆก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมนะตักแกงที่มีแต่น้ำแกงแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปก่อนเนี่ยใครเปิดร้านอาหารนะเลิศมากทำแกงเสร็จปุ๊บกุ้งทอดเสร็จก็เสิร์ฟเลยก็จัดการนำกุ้งที่เราทอดไว้ใส่ลงไปคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะให้มันดำดิ่งดำดิ่งลงไปอย่างเงี้ยตายแล้วคุณผู้ชมน่าทานเนาะอะไรอ่ะมีเมนูเก๋ๆอย่างนี้ด้วยหรอก็ทำกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูสิดูน่ากินนะคุณผู้ชมนะนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นค่ะเย็นขออนุญาตเสร็จแล้วค่ะยกไปเสิร์ฟเลยถ้าสามีกลับมาคำแรกปุ๊บโอ้ยิ้มให้ทันทีค่ะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินนะครับทาง WorkPointกฎหมายเลข23ทุกวันจันทร์บ่าย3โมงจำไว้เลยครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอย่าลืมนะนี่ไปไหนมาไหนยังคงต้องใส่อยู่นะแล้วก็มือก็ต้องล้างให้สะอาดล้างแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าบ้านก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆรองเท้าก็ถอดไว้หน้าบ้านเหมือนเดิมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ